วันนี้ตารวบรวมเอาคลีนซิ่งที่ใช้อยู่ใช้หมดไปแล้วช่วงนี้เอามาเมาส์มอยกันว่าตัวไหนซ้ำไม่ซ้ำหลากหลายมากนะเธอเช็ดตาก็ไม่แสบนะคะเช็ดปากก็ไม่ขมแต่ก็ไม่รู้ไม่เคยเรียกินเหมือนกันนะคะเพราะว่าแบบนี้บางทีก็ออกแต่ไม่หมดแบบนี้บางทีก็ออกแต่ไม่หมดอ่ะเจอกันสองอ่ะคือแฟนต้าน้ำแดงว้ายเลิศมากชอบมากเลยแต่เราก็เป็นกุมารตัวนึงกุมารตนนึงจ้ะกันมานานแล้ววันนี้แวะมาที่คลีนซิ่งหน่อยเพราะว่ารู้ไหมอะไรเป็นสิ่งที่คนทั่วไปซื้อเยอะที่สุดเพราะแต่งหน้าน้อยแต่งหน้ามากไม่แต่งหน้าทาแต่กันแดดมันก็ต้องใช้คลีนซิ่งค่ะวันนี้ตารวบรวมเอาคลีนซิ่งที่ใช้อยู่ใช้หมดไปแล้วช่วงนี้เอามาเมาส์มอยกันว่าตัวไหนซ้ำไม่ซ้ำหลากหลายมากนะเธอไม่จะเป็นแบบน้ำไมเซร่าแบบบาล์มแบบนู้นแบบนี้เอามาเมาส์มอยกันสมัยนี้คลีนซิ่งเขามีหลายแบบมากแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์วิดีโอให้หน่อยนะเป็นกำลังใจให้กับครีเอเตอร์ตัวน้อยๆ นะคะถ้ายังไม่กดอ่ะก็ไม่เริ่มอยู่อย่างนั้นกดหรือยังยังอีกดื้อกดนิดหน่อยนะคะกดนิดหน่อยนะคะกดอ่ะนั้นไงกดแล้วเออดีใจอ่ะไปเริ่มค่ะอันแรกมิซูมิตัวนี้เนี่ยจำมันน่าจะ 1,800 ล้านขวดแล้วอุ๊ยนับละเอียดจังจริงๆมันเป็นอะไรที่ใช้ง่ายอ่ะตัวนี้แล้วแต่ชอบฟีลลิ่งที่เขาจะลื่นๆบนผิวหน้าคือไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรทำไมมันเป็นลื่นๆอ่ะแต่เนื้อคลีนซิ่งเวลาเหยาะลงบนสำลีอ่ะเราเช็ดลงบนผิวมันรู้สึกว่ามันไม่ฝืดผิวดีมันลื่นๆแต่ทีเนี้ยมันก็แอบมีความที่ถ้าเทียบกับตัวอื่นที่เป็นไมเซร่าในแบบออกมาใหม่ๆช่วงปีที่แล้วมันรู้สึกว่าถ้าใช้อันอื่นอ่ะมันเช็ดได้สะอาดกว่านี้มันใช้สำลีน้อยกว่านี้ตัวนี้มันด้วยความที่มันลื่นๆนะมันอาจจะแบบมันไปเร็วเกินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ไม่ได้หมายความว่าเช็ดไม่สะอาดก็ยังถือว่าเป็นมาตรฐานที่ดีสำหรับคลีนซิ่งโดยทั่วไปที่อีกอย่างที่ตาชอบก็คือขวดเขาใหญ่เขาก็มีขวดเล็กไซส์เล็กแหละแต่ว่าตาชอบซื้อแบบเป็นขวดใหญ่ๆเพราะรู้สึกว่าเราอะใช้เยอะใช้ทุกวันแต่งหน้าเยอะมันต้องใช้แล้วใช้ตัวเนี้ยฟีลลิ่งหลังเช็ดมันไม่เหนียวเหนอะหนะไม่แสบไม่คันไม่ระคายเคืองคนเป็นใช้ได้ค่อนข้างปลอดภัยกับใบตาก็จำค่ะต่อมา Elite Care ตัวนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเป็นคลีนซิ่งที่สุดแห่งปีของไอตาด้วยก็พูดถึงบ่อยมากเพราะว่าชอบมากนะคะรู้สึกว่าตอบโจทย์คนเป็นสิวมากคือเขาเช็ดได้สะอาดหมดจดจริงๆรู้สึกว่าในการแปะแล้วก็เช็ด1ครั้งอ่ะมันจับเอาเครื่องสำอางออกมาได้เยอะดีเช็ดตาก็ไม่แสบนะคะเช็ดปากก็ไม่ขมแต่ก็ไม่รู้ไม่เคยเรียกินเหมือนกันนะคะแต่มันจะมีบางอันที่แบบเช็ดปากแล้วแบบมันเผลอเข้าปากแล้วมันขมอะไรเงี้ยตัวนี้ค่อนข้างแบบเป็นเซฟโซนของไอตามากแล้วเคยรีวิวตั้งแต่ตอนแรกไปเลยว่าอยากให้เขาทำไซส์ใหญ่ปรากฏเขามีไซส์ใหญ่แล้วมีขายในวัดสัญจาดิฉันยังไม่ได้ไปตามเดี๋ยวฉันต้องไปตามไซส์ใหญ่ของเขาบ้างนะคะเพราะว่าไซส์แบบเนี้ยไม่ถึงเดือนก็หมดแล้วเพราะว่าแต่งหน้าทุกวันถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะมีส่วนผสมที่แบบดีต่อคนเป็นสิวนะคะให้สิวมันแห้งลงอะไรเงี้ยแต่ใช้แล้วรู้สึกว่าโอเคมากมันไม่ได้เป็นส่วนหลักในการที่ทำให้สิวเราหายนะแต่มันไม่ทำให้สิวเราอักเสบขึ้นไม่เห่อขึ้นไม่อุดตันล้างได้สะอาดมากตัวนี้ก็ซ้ำค่ะซ้ำไปหลายขวดมากแล้วค่ะตัวเนี้ยต่อมานะคะตัวนี้ของ Beach With Brain BWB ตัวนี้เขาเขียนว่า By Soft Ne อันนี้แบรนด์เขาส่งมาให้ตาลองมองกันบ่าในตานึกว่าเป็น Soft Ne เลยแล้วจะบอกว่า Soft Ne เนี่ยเป็นคลีนซิ่งที่อยู่ในใจตามาหลายปีซ้อนหลายปีมากจนเคยมีครั้งนึงเพื่อนบอกว่ามึงรีวิวคลีนซิ่ง Soft Ne บ่อยมากเขาจ้างมึงเหรอเขาไม่เคยจ้างเลยกูชอบแล้วกูก็ซื้อเองตลอดนะคะจนอันนี้เขาออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้แต่ก็แบบทำไมซอฟเน่เปลี่ยนหน้าตาหรอพอมาดูออกเขาเป็น Beach With Brain by ซอฟเน่เขาน่าจะทำร่วมกันแล้วคุณภาพดีไอตารู้สึกว่าค่อนข้างคล้ายกับตัวซอฟเน่ที่ตาใช้สีเหลืองตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่รู้สึกว่าเป็นเซฟโซนของไอตามากเช็ดง่ายเช็ดทำความสะอาดได้สะอาดจริงๆไม่ระคายเคืองผิวไม่เหนอะผิวแล้วก็โอเคอะโอเคมากคนเป็นสิวสิวเหออะไรก็ใช้ได้ไม่มีเอฟเฟกต์จากสิวตัวนี้เยี่ยมค่ะซ้ำนะคะอ๋อยังไม่มีอะไรไม่ซ้ำเลยอ่ะเป็นคนใจง่ายหรอคือประเด็นคือถ้าอันไหนไม่ชอบบางทีมันเผลอทิ้งไปแล้วมันก็เลยไม่ได้หยิบมาไว้พูดเดี๋ยวมาดูว่าอาจจะมีแบบข้อดีข้อเสียอะไรต่างกันนิดนึงต่อมานะคะเป็น cleansing oil ของมิซูมิค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เขาบอกว่าเขารวมเหมือนแบบสีคุณค่าจากอะไรก็ตามที่เป็นสีแดงอ่ะสีแดง4อย่างอ่ะแล้วเอาสารสกัดตรงนั้นอ่ะมารวมอยู่ในนี้4อย่างแต่จำไม่ได้แล้วว่าอะไรสีแดงสีแฟนต้าน้ำแดงว้ายเลิศมากชอบมากเล
สารสกัดธรรมชาติดิแม่มันไม่ใช่น้ำอัดลมมันเป็นล้างหน้าได้ยังไงเออแต่จำไม่ได้แล้วว่าอะไรแดงๆนี่แหละแล้วคือมันใช้ง่ายมากไอตารู้สึกว่าเนื้อค่อนข้างคล้ายคลึงกับคลีนซิ่งออยล์แบบแพงๆหลักพันหลายพันเคาน์เตอร์แบรนด์เลยนะถ้าใครชอบคลีนซิ่งออยล์น่าจะชอบตัวนี้มากแล้วก็เวลานวดบนตาแล้วพวกแบบเครื่องสำอางบนตาอะไรเงี้ยก็ออกได้ดีมัสคาร่าก็ออกได้ดีนะแล้วก็ตาไม่พร่าไม่มัวด้วยแต่ตัวเนี้ยบอกเลยว่าดีทุกอย่างแต่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะไม่ได้เป็นคนชอบคลีนซิ่งออยล์มากมันเป็นแค่จริตเฉยๆของเขาไม่ใช่ไม่ดีนะมันเป็นแค่จริตที่มันไม่ตรงกับเราก็เลยไม่ได้ซ้ำไอ้ตามแค่ไม่ค่อยชอบฟีลลิ่งที่มันจะแบบจะถามว่าใช้ไหมก็ใช้เนี่ยจะหมดขวดแล้วเนี่ยก็ใช้อยู่นะมันจะมีบางช่วงเหมือนช่วงเนี้ยที่เป็นสิวตามตัวเยอะเป็นผื่นเยอะเราก็จะใช้คอนซีลเลอร์ใช้แป้งในการกลบตัวแล้วก่อนนอนจะให้ยังไงอ่ะมานั่งเช็ดไมเซล่าอย่างเงี้ยโอ้เปลืองสำลีดีเลยค่ะบีบจะนวดไปเลยประหนึ่งอาบน้ำก็นวดอันนี้ล้างเขาออกแล้วก็ค่อยสบู่ตามนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่สะดวกดีเห็นแบบหลายๆคนที่เหมือนทำงานแบบแต่งหน้าเยอะๆแฟนซีที่เพ้นหน้าอะไรเงี้ยเขาก็ใช้แบบนี้มันก็จะสะดวกดีแล้วก็ลดการเสียดสีบนผิวแต่แค่ว่าไอตาอาจจะซ้ำถ้าไอตายังต้องนวดตัวอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ต้องใช้เยอะแต่ก็อาจจะไม่ได้ซ้ำแล้วไม่ได้ผลสวยมากแล้วแต่ช่วงไงต่อมานะคะเป็นตัวนี้ละกันของ Kindness นะคะหน้าตาเขาไม่ค่อยสวยพูดตรงๆเลยแต่แบบมันยังไงแต่ว่าพอได้ลองแล้วรู้สึกว่าชอบมากคือเขาจะเป็นเนื้อครีมแล้วพอเรานวดนวดลงไปเนี่ยแล้วเราแปะน้ำเข้าไปนวดเดี๋ยวมันก็จะเป็นเนื้อน้ำนมแล้วก็ค่อยล้างออกแล้วล้างสะอาดจริงแกถ้าจะไม่ผิดอ่ะเหมือนว่ามันล้างเครื่องสำอางแล้วมันก็ล้างหน้าไปด้วยเลยพอล้างเสร็จอ่ะล้างน้ำออกมามันสะอาดมากรับรู้ได้เลยว่ามันเหมือนเราล้างสบู่ล้างหน้าเหมือนล้างโฟมไปแล้วตัวนี้ดีมากคือพวกแบบลิปมงลิปแมตต์อ่ะออกหมดเลยแล้วมาสคาร่าก็คือออกแต่ไม่ได้หมดมากแต่ก็ออกอยู่เป็นไทยมากเลยอ่ะทำไมอ่ะมาสคาร่าลิปมงลิปแมตต์มาสคาร่าที่สำคัญคือสะอางอะไรอย่างนี้ออกหมดเลยแต่มาสคาร่าขึ้นอยู่อันนี้เป็นปราบเซียนมาสคาร่าเป็นอะไรที่ปราบเซียนเพราะว่าบางแบรนด์นี่ก็คือทำเหมือนจะให้เราปัดไปเลยทั้งสัปดาห์แล้วปัดอีกทีวันจันทร์หน้าอะไรแบบนั้นเลยก็อาจจะต้องใช้อะไรที่สำหรับเช็ดตาจริงๆแต่ตัวนี้เลิศมากคือเป็นของนอกกระแสของดีแต่ไม่แมสแต่อยากให้แมสใช้ดีมากๆเหมาะกับวันที่เราไม่อยากจะแบบหลายขั้นตอนอะไรมากมายแต่จะชอบพกอะไรแบบนี้ไปต่างประเทศมันจะแบบจบทีเดียวอยู่ค่ะซ้ำค่ะซ้ำมากๆต่อมาขอพูดถึงแบบบาล์มบ้างสกินทิฟฟี่อันนี้ที่เป็นตัวบาล์มมาใช้ดีอันเนี้ยมาสคาร่าคือไปหมดเลยเออนอกจากที่มันจะแบบอยู่แบบอินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเราแบบไปกรีดอายไลเนอร์ลึกมากนะบางทีเรานวดไม่ถึงแต่เชื่อว่าถ้านวดถึงมันก็ออกแหละแต่บางทีเราก็จะแบบว่าลึกเกินแต่โอ้แบบออกหมดเลยแล้วความน่ารักของเขาก็คือมีช้อนเชิญมาให้แล้วมีที่เก็บมาให้แต่พอมีที่เก็บมันเป็นที่เก็บที่มันแบบอินเทอร์นอลสุดๆเวลาเราใช้เสร็จเราก็ให้สะอาดนะอย่าให้มันเปียกอย่าให้มันเลอะเพราะว่าถ้ามันเลอะปุ๊บสอดเข้าไปอีข้างในเลอะแล้วนะไม่รู้มันจะเป็นเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียอะไรหรือเปล่าแต่ดิฉันก็เช็ดให้สะอาดตลอดตัวเนี้ยชอบมากอยากให้มีกระปุกที่ใหญ่กว่านี้ได้ป่ะเพราะว่าเป็นคนแต่งหน้าเยอะแล้วบางทีมันต้องใช้เยอะแล้วข้อเสียของบาล์มก็คือถ้าเราควักออกมาเยอะแล้วอะน่าเชื่อใช้ไม่หมดเอาไงเอาคืนไม่ได้มันแอบเลอะสีน้ำตาลไปแล้วนิดนึงก็ต้องใช้ให้หมดอันนี้ก็แอบเป็นข้อเสียก็ต้องนวดหรือก็นวดไปเลยคอเคิร์ตัวเตอร์เอ้ยไงคอเคิร์ตัวเตอร์มาแล้วไปอีกแล้วแต่อันนี้ก็ซ้ำค่ะแต่อยากให้มีกระปุกใหญ่กว่านี้เขาคงแบบเดี๋ยววันนี้เราจะพกยังไงฉันไม่พกฉันวางหน้าห้องน้ำเหมือนกระปุกเจลอะค่ะกระปุกเจลทำผมอะแบบนั้นขอแบบนั้นได้ไหมอะไรอย่างนี้เออขอแบบนั้นลดซ้ำต่อมาของ Big Festa ตัวนี้จะมี2รุ่น2สูตรถ้าจำไม่ผิดมีสีเหลืองกับสีดำสีดำจะเป็นแบบ Deep Clean แต่จริงๆไอตาชอบทั้ง2อันเลยเนื้อก็จะเป็นบาล์มที่มันจะแบบนุ่มๆอันนี้มันจะเป็นบาล์มที่มันจะแข็งๆแต่อันนี้เหมือนไอติมที่มันจะละลายออกมาแล้วนิดนึงแต่มันไม่ได้ละลายนะมันนุ่มมากฟีลลิ่งนวดบนหน้ามันแบบหยองหยองหยองเฮ้ยมันเป็นฟีลลิ่งแบบใหม่ๆชอบรู้สึกว่ามันละมุนหน้าดีมันไม่ต้องใช้เวลาในการที่แบบละลายให้มันแบบจากแข็งๆมาแบบอ่อนๆบนหน้าอันนี้ก็ล้างหน้าได้ดีเหมือนกันฟีลลิ่งที่มันเป็นบาล์มนุ่มๆอ่ะตอนแรกนึกว่ามันจะล้างหน้าไม่สะอาดปรากฏเฮ้ยมันล้างหน้าสะอาดจ้ะแล้วก็สะอาดหมดจดด้วยแล้วก็พอหลังแบบล้างน้ำออกไปอ่ะไม่เหลือความแบบเอียดๆบนหน้ารู้สึกว่ามันมีสารที่ไปบำรุงให้ผิวมันมีความนุ่มๆก็ชอบมากมีช้อนมาให้แล้วก็มีที่เก็บช้อนมาให้ดีแต่จริงๆอ่ะชอบที่เก็บช้อนแบบนี้มากกว่ารู้สึกว่าถ้ามันไม่สะอาดเรายังหยิบมาเช็ดทำความสะอาดได้แต่ถ้าเป็นแบบนี้มันสะดวกก็จริงแต่มันสะดวกเกินถ้าเราแบบมือลั่นแจ๊บเข้าไปละ
เช็คยังไงรูข้างในจะสอดยังไงอะไรเงี้ยแต่อย่างไรก็ตามคลิปที่เก็บช้อนมาให้ก็ถือว่าดีขอบคุณที่คลิปมาให้นะคะอันนี้ก็ซ้ำทั้งสีเหลืองสีเทาเลยดีชอบมากโอ้แต่เนี่ยฝาไม่ค่อยปิดอ่ะเนี่ยพอปิดแล้วมันแบบไม่ค่อยปิดนิดนึงนะไม่รู้ว่าถ้าพกแล้วมันจะยังไงแต่ว่าเนื้อบางของเขาต่อให้มันนิ่มๆอ่ะมันก็จะไม่ค่อยไหลเลอะเทอะหรอกแต่ด้วยความที่ฝามันปิดไม่ค่อยลงมันก็แอบน่ารำคาญใจนิดนึงนะคะต่อมาอยากพูดถึงมาสคาร่ารีมูเวอร์ตอนนี้ใช้อยู่2แบรนด์นะคะก็จะมีของซูเปอร์มัมแล้วก็ของเคทดอ2อันนี้แต่รู้สึกว่าซูเปอร์มัมออกดีกว่าแต่ตามไม่แน่ใจว่าวิธีการใช้จริงๆของเขาเป็นยังไงคืออย่างเรามีมาสคาร่าอยู่บนตาแล้วก็ใช้ตัวนี้ปัดไปเยิ้มๆๆๆๆๆแล้วค่อยเอาสำลีเช็ดออกถูกมั้ยอันนี้ที่ตาเข้าใจแต่ทีเนี้ยมันออกแต่มันจะไม่ได้ออกหมดมันขึ้นอยู่กับว่าไอตัวรีมูเวอร์มันไปเคลือบไปละลายตรงไหนบ้างบางทีอาจจะเหลือตรงโคนหรือว่าตรงตาล่างขนตาล่างที่เราปัดไม่โดนเพราะมันเส้นเล็กจัดมันใกล้ตาอะไรเงี้ยมันก็อาจจะออกไม่หมดวิธีใช้ของไอตาคือจะใช้ร่วมกับไอรีมูเวอร์เพราะว่าแบบนี้บางทีก็ออกแต่ไม่หมดแบบนี้บางทีก็ออกแต่ไม่หมดอ่ะมึงเจอกันสองอย่างมึงหมดแล้วเว้ยมึงออกแล้ววะกูจะใช้แบรนด์อะไรที่มันจะตั้งหนายาวนานคงทนแค่ไหนมึงต้องออกแล้ววะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เราทิ้งไว้ด้วยถ้าเราปัดไปปุ๊บเราเช็ดออกเลยอ่ะมันยังไม่ทันได้ไปละลายเลยต้องเผื่อเวลาให้มันนิดนึงนะคะตัวนี้ก็ซ้ำตัวนี้ก็ยังไม่ซ้ำละกันต่อมา Eye and Lip Remover ของ Mitsumi ตัวนี้ใช้ซ้ำมาแบบน่าจะ100ขวดแล้วชอบมากอยากให้มีไซส์ที่ใหญ่กว่านี้เพราะว่ารู้สึกว่า Eye and Lip ของเขาอะมันจะไม่มีไซส์ใหญ่ไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นแบบไซส์นี้อะก็เห็นแต่ไซส์นี้ซึ่งมันก็ดีมันพกง่ายแต่แบบเราแต่งหน้าทุกวันบางทีก็ติดขนตาด้วยอะไรเงี้ยก็อยากจะให้ไซส์ใหญ่เพราะว่าตัวนี้ใช้ดีจริงๆเช็ดออกแบบออกจริงๆถ้าใครหน้าไหนเช็ดมาสคาร่าเช็ดอายไลเนอร์หนักๆไม่ออกอันนี้ออกค่ะแม่แล้วสัมผัสเวลาตอนเช็ดมันไม่ฝืดมันไม่เคืองไม่แสบตาตาไม่พร่าตาไม่มัวเข้าปากไม่ขมคือมันโอเคมากรู้สึกเป็นมิตรกับไอตามากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นแต่งหน้าจึ้งขนาดไหนวันที่อายไลเนอร์มันแบบมันอินเนอร์ปึ้งหรือว่ามาสคาร่ามันปัดซ้ำติดขนตาซ้ำปัดทับอีกอะไรเงี้ยมันก็ต้องหยอดน้ำลงไปในสำลีให้มันชุ่มหน่อยแล้วเวลาแปะก็ต้องแปะรอระยะเวลาให้มันนานหน่อยมันถึงจะเอาออกหมดแต่ถ้าเทคนิคไอตาเลยนะคะก็คือตัวนี้ปัดทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็เอาอันนี้ชุ่มปุ๊บออกไม่ว่าคุณจะเป็นเครื่องสำอางติดทนถึงชาติไหนก็ออกเครื่องสำอางอวกาศไปไหนก็ออกตัวนี้ซ้ำมากๆค่ะต่อมา Brow It Eye and Lip ตัวนี้ก็ใช้ดีเช่นเดียวกันเช็ดอะไรบนตาบนปากติดทนลิปแมตต์อะไรเงี้ยออกหมดตัวนี้ดีไม่รู้จะติอะไรแต่รู้สึกว่าอันนี้ออกง่ายกว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีความลื่นๆมากกว่าก็ซ้ำไหมอาจจะไม่ซ้ำแต่ถ้าบังเอิญว่าของมันหมดแล้วมันจะไม่ต้องใช้แล้วมันหาอะไรไม่ได้จะต้องซื้อนี้ก็ซื้อได้ไม่ได้แย่นะคะก็เป็นตัวเลือกได้ลองดูได้แต่ว่าดีเช่นกันแต่ใจตามันไปตัวนี้ค่อนข้างเยอะต่อมาของ Intuit อันนี้ก็เอามาลองก็ใช้ดีอันนี้เป็นสำหรับตาและปากเหมือนกันอันนี้ก็ใช้ดีไม่ติดอะไรเลยไม่มีอะไรที่ผิดแต่รู้สึกว่ามิซูมิมันออกง่ายกว่าออกเร็วกว่าเหมือนเนื้อมันลื่นๆมากกว่าเขาใส่ในส่วนผสมของความเป็นน้ำมันมันมากกว่าก็ตัวนี้ก็ไม่สำคัญแค่เป็นคนชอบซื้อมาลองเฉยๆว่าอันไหนมันยังไงแล้วตัวนี้จริงๆเหมือนคนไม่ค่อยรู้จักด้วยซ้ำนะเคยเห็นด้วยซ้ำแต่ก็ไปสอหามาแล้วใช้ว่าเออก็ดีตามคุณภาพของเขาแต่มันมีที่ดีกว่าเราก็ไม่ซ้ำต่อมาจะเป็นของ Big Festa นะคะตัวนั้นก็เป็นไมเซล่าเป็นสูตร Acne Care เพราะว่าช่วงนี้เป็นสิวมายาวนานมากก็จะใช้อะไรที่มันแบบค่อนข้างเป็นมิตรกับคนเป็นสิวตัวนี้ซ้ำตัวนี้ชอบมากดีมากเช็ดสะอาดได้รวดเร็วใช้แบบแผ่นสำลีไม่ต้องเยอะรู้สึกว่ามันจับเครื่องสำอางออกมาได้เยอะดีในแต่ละครั้งแล้วก็เป็นมิตรกับคนผิวเป็นสิวดีนะคะรู้สึกว่าผิวไม่อุดตันเพิ่มไม่ระคายเคืองเพิ่มไม่อักเสบเพิ่มก็โอเคมากแล้วก็ขนาดก็ใหญ่ดีรู้สึกว่าเหมาะกับการเอาไว้ใช้ที่บ้านวางที่บ้านแล้วก็ปังด้วยเต็มที่เลยเพราะว่าแต่งหน้าเยอะมากบางทีแต่งไว้ถึงคอถึงตัวอะไรอย่างงี้ก็เหมาะมากๆซ้ำค่ะแต่บ้าน Bifesta เนี่ยก็ยังไม่เคยเจออะไรที่รู้สึกผิดหวังนะสูตรอื่นๆก็ชอบแต่ส่วนมากจะใช้แบบพวกสำหรับผิวเซนซิทีฟผิวเป็นสิวอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นคนที่เป็นสิวง่ายเป็นคนผิวมันอะไรก็ซ้ำจ้ะนี่นะคะก็จะรวมคลีนซิ่งที่ตาใช้อยู่ปัจจุบันแล้วก็มีใช้ไปหมดบ้างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นของเก่าของใหม่บางแบรนด์ก็คือรู้จักกันมาตั้งนมนานบางแบรนด์ก็ออกใหม่อะไรเงี้ยมาอัปเดตกันนะจ๊ะว่าตัวไหนซ้ำไม่ซ้ำแต่จริงๆค่อนข้างจะซ้ำเยอะนะอาจจะไม่ได้เป็นคนแบบเรื่องมากขนาดนั้นเพราะว่าตาเป็นคนที่ถ้าเช็ดหน้าแล้วตาล้างหน้าต่อเลยฟิลลิ่งอาจจะแบบถ้ามันไม่ได้เพอร์เฟกต์มากมีเหนอะนิดหน่อยแต่ก็ไม่ติดเอาแค่ว่าเช็ดแล้วมันสะอาดจริงผิวเราไม่อุดตันเพิ่มไม่เป็นสิวอะไรเงี้ยแล้วก็มัน
ไม่ฝืดผิวมากเกินไปแต่ก็โอเคเน้นเรื่องความสะอาดถ้าเกิดใครตามนี้บอกเลยว่าถูกใจแน่นอนถ้าเป็นคนประเภทผิวคล้ายๆกันเนาะเป็นผิวมันเป็นสิวง่ายเนี่ยแนวโน้มเป็นสิวง่ายประมาณเนี้ยชอบแน่นอนนะจ๊ะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ให้หน่อยนะใครยังไม่ได้กดเมื่อตอนเริ่มวิดีโอเราขอให้กดไปแล้วอาจจะมีบางคนลืมกดไลค์ให้หน่อยนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้คนทำวิดีโอคนทำคอนเทนต์นะจ๊ะวันนี้ไปละบ๊ายบายอยากให้รวมๆรีวิวเปิดกลุ่มอะไรอีบอกได้นะฉันดูตามคอมเมนต์พวกเธอนี่แหละพวกเธอนี่แหละนักสรรหาคอนเทนต์ก็มาเม้นเดี๋ยวฉันก็จะไปดูกลุ่มที่บ้านแล้วก็เอามาเมามอยให้พวกเธอค่ะ Just be yourself หนูจำได้พี่ตาบอกว่าอยากได้ไซส์ใหญ่ตอนนี้มีแล้วนะแม่มีในวาซัพว่าว้ายดีใจอ่ะเขาก็แบบแอบได้ยิน